สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้นะครับกับพานาคอต้านะครับยี่ห้อ SWA นะครับตัวนี้ก็ซื้อได้ที่เซเว่นนะครับก็ตัวนี้เป็นรถใหม่ของเขานะครับเป็นรถบลูเบอร์รี่นะครับก็หลายคนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าพานาคอต้าคืออะไรนะครับพานาคอต้านะครับคิดง่ายๆนะครับมันนะครับคือการใช้นะครับวิปปิ้งครีมนะครับแต่ว่ามันทำให้ความนุ่มเหมือนพุดดิ้งนะครับอันนี้คือนิยามไม่ยากของพานาคอต้านะครับแล้วตัวนี้นะครับมีคำเตือนนะครับสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับก็คือมีนมนะครับดังนั้นใครแพ้นมก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะตัวนี้ความจริงนะพี่แอนก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็2รสชาติด้วยกันนะครับคือรสชาติแรกอ่ะเป็นเสารสมะม่วงซึ่งพี่แอนชอบมากแล้วก็รสชาติที่2ก็คือในรสชาติของสตรอเบอรี่นะแต่สตรอเบอรี่พี่แอนว่าธรรมดานะครับอ่ะคราวนี้นะครับออกใหม่นะครับบลูเบอร์รี่เดี๋ยวลองชิมนะครับว่าบลูเบอร์รี่รสชาติจะเป็นยังไงบ้างจ๊ะนี่ครับนี่ก็จะเป็นชั้นอย่างนี้นะครับนี่โอเคเฮ้ยกลิ่นบลูเบอร์รี่หอมนะเป็นยาบลูเบอร์รี่กลิ่นที่หอมนะเดี๋ยวคราวนี้ชิมก่อนนะครับก็ยังโอเคนะครับยังก็สามารถหาได้นะครับคือมีนะครับความนิ่มนะครับความนุ่มนะครับไอเนี่ยเหมือนพุดดิ้งนี้นะแต่ความจริงเวลากินไปเฮ้ยรสชาติเหมือนวิปปิ้งครีมนมนะครับที่อร่อยโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ลองชิมนะครับกับยาบลูเบอร์รี่ด้วยเป็นยังไงกันบ้างอ่ะกินหมดแล้วคราวนี้รีวิวช็อตได้นะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยบลูเบอร์รี่เขาหวานนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานนะครับดังนั้นใครไม่ชอบกินหวานเนี่ยจะไม่ชอบตัวนี้หวานมากนะครับแต่นะครับส่วนมากที่เป็นเด็กๆอ่ะหรือวัยรุ่นไหนให้คุณเจอบลูเบอร์รี่หวานเนี่ยคุณจะชอบนะครับดังนั้นเนี่ยไอรสชาติเนี้ยเด็กน่าจะชอบครับแต่ผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบกินหวานนะจะไม่ชอบเพราะมันหวานมากนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครชอบหวานดีเลี่ยงมาเลยนะจ๊ะแต่นะครับใครที่ชอบกินหวานอ่ะคุณจะบอกนี่อร่อยแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ชอบกินหวานจะบอกว่าไอ้นี่ไม่อร่อยนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็จะไม่กินหวานนะครับนี่หวานมากๆครับผมบอกก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าหวานไปอ่ะเด็กกับวัยรุ่นจะชอบแต่ผู้ใหญ่จะไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าพานาคอต้าเขาก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมครับโอเคครับเพื่อจะรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็แชร์ด้วยนะ